เอาละผมธามโกะครับคลิป Shadow w o r d ในวันนี้เนี่ยก็จะมา cover ข้อมูลใหม่ของตัวเกมที่ทางไซเกมเขาได้ประกาศมาในวันนี้เนาะซึ่งมันจะแบ่งเป็น3เรื่องใหญ่ๆก็คือ 1. นึ่งตัวเกมภาคเก่าที่หลังจากประกาศไอเปิดตัวภาคใหม่ไปเนาะไอภาคเวอร์บิยอนเนี่ยทางไซเกมเขาจะเอาอยัางไงต่อกับไอตัวเกมภาคเก่าเขามีโรดแม p อะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมา c o อร์กันในคลิปนี้เนาะ แล้วก็ 2. ตัวเกมภาคใหม่ไอตัวภาคเวอร์บิเนี่ยนเนาะทางเซเกมเขาไดเา้เปิดตัวข้อมูลอะไรใหม่ๆมาบ้างก็จะมาพูดถึงเช่นเดียวกันแล้วก็ 3. าไอตัวแพ็คใหม่เนาะไอแพ็คมิสเตจเลเจนส์ Legends เนี่ยมันก็ลงให้กับไอตัวเกมภาคปัจจุบันเนี่ยเนาะภาคเก่าก็เดี๋ยวเรามารีวิวการ์ดกันด้วยว่าในแพ็คนี้เนี่ยเขาให้การ์ดอะไรเรามาบ้างประมาณนั้นครับ ส่วนไอ้ข้อมูลอื่นๆเนาะอย่างไอ้อัปเดตเนื้อเรื่องหรือว่าโปรโมชั่นอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะไม่ cover เพราะว่ามันดูไม่ค่อยมีอะไรที่สําคัญเท่าไหร่เนาะเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเกี่ยวกับไตัว road map กันเลยว่า road map ของตัวเกมเก่าเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างเนาะซึ่งจากที่เราเห็นใน road map นี้เนี่ยทางไซเกมเขาก็บอกว่าตัวเกมภาคเก่ามันจะยังอัปเดตอยู่อีก2ซนะีซันเนาะสแพ็กสซีซันซึ่ง มันจะกินเวลาประมาณ6เดือนใช่ปะ1ซีซั่นสเดือนก็นับไปมกากาคุมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนาก็จนกว่าจะหมดเดือนมิถุนาตัวเกมจะยังอัปเดตอยู่แล้วก็ว่าไงดีมีอัปเดตอะไรยังไงบ้างเขาก็ว่าตามนี้เนาะก็คืออัปเดตเนืจจ้อเรื่องจนกว่าจะจบจนก,ก,กว่าจะจบิบบณ์แล้วก็เนวเยอีเวนต์ at, แล้วก็ฉลองครบก็แปปีแล้วก็เนวูนิคฟอร์แมตแล้วก็เจมออฟฟอร์จูนรีเวิร์ อะไรประมาณนั้นซึ่งก็ดูกันว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะแล้วก็งานแข่งเนี่ยก็จะยังจัดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะขึ้นซัมเมอร์เช่นเดียวกันเนาะอืมทีนี้พอขึ้นซัมเมอร์ปั๊บเขาก็จะเปิดให้บริการตัวเกมภาคใหม่ซึ่งก็คือภาคเวอร์บิยอนอืมแล้วทีนี้เนี่ยตัวงานแข่งไรต่างๆเนี่ยมันก็จะย้ายไปที่ตัวเกมใหม่ใช่ปะอ่อแล้วก็ตัวเกมภาคเก่าเนี่ยก็จะหยุดอัปเดตการ์ดให้แล้วก็ เห็นบอกว่าจะมีปรับอะไรสักอย่างให้ตัวเกมมันสนุกแล้วก็อะไรนะน่าสนใจมากขึ้นก็คิดว่าสำหรับภาคเก่าเนี่ยนะก็อาจจะเป็นการปรับบาลานซ์การ์ดมั้งคิดว่านะไม่แน่ใจก็รอดูเนาะอืแต่จากที่เห็นเนี่ยก็คิดว่าตัวเกมภาคเก่าเนี่ยน่าจะมีอายุไปอีกได้ไม่นานเนาะอืมก็อาจจะผมให้ผมให้มีอายุไปได้อีกจนถึงตอน เออสิ้นปี2024คิดว่านะเขาน่าจะเปิดไปจนถึงตอนนั้นแล้วก็แบบค่อยค่อยปิดภาคเก่าเพราะว่าเออไหนไหนภาคใหม่มันก็เปิดให้บริการตอนซัมเมอร์แล้วอะคนก็ต้องแบบเออว่าไงดีเทปไปเล่นภาคใหม่กันใช่ปะเออภาคเก่ามันก็จะร้างแล้วเกมมันก็จะเดทอะไรประมาณนั้นเนาะก็คิดว่าเออมันน่าจะมันน่าจะเปิดให้เพื่อแค่แบบ ให้คนมันสามารถจะโอน ID สามารถจะทรานซิชันไปเกมใหม่ได้ง่ายๆอะไรประมาณมนั้นเลยมั้งคิดว่านะแล้วพอถึงสิ้นปีปับก็ปิดให้บริการอันนี้คืออันนี้คือผมเดานะแต่ก็คือแบบจากความรู้สึกมันมนรู้สึกอย่างนั้นจริงอะว่าแบบไอตัวเกมมันน่าจะตัวเกมภาคเก่าอาจจะอยู่ได้ไม่นานเนาะหลังจากที่ภาคใหม่เปิดแล้วก็ตัวของที่สามารถจะโอนไปได้ เนาะแอดมินเขาก็บอกว่าเออมันจะมีเป็น1คือสลีฟแกรนด์มาสเตอร์ต่างๆเนาะที่สามารถโอนไปได้สลีฟที่เราไต่ไร้เน่ะแล้วก็รางวัลจากงานแข่งหรือว่าแร n งกิ้งเนี่ยก็สามารถจะโอนไปได้เช่นเดียวกันเนาะ ứng. แล้วก็ไอเทมที่ได้จากสกินลีดเดอร์ในเกมตัวสกินไม่ไปบวกกับไอเออไม่รวมพวกของคอลลาโบเนาะของคอลลบเออมันอะไรยังไงเนาะคือตัวสกินลีดเดอร์ที่เราเปิดได้อะตัวสกินอะ่ะมันจะ ไม่ได้ไปที่เกมใหม่ด้วยแต่ไอพวกสลีฟแฟร์เอ็มเบมอะไรพวกเนี้ยที่มันมาพร้อมกับสกินอะมันจะไปอืมพวกพวกไอ้แฟร์สลีฟไรพวกเนี้ยมันจะโอนไปได้เนาะอ่าแล้วก็ไอพวกของที่เป็นอีเวนต์คอรัอะไอพวกสลีฟอ่อสไปร์ฟมิลี่สลีฟโคดกีอาสสกินโคดกีอาสสกินเฟดอะไรพวกนั้นเนี่ยอ่อที่มันเป็นของคอลัเนี่ยไอพวกนั้นมันจะไม่สามารถโอนไปได้เพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์เนาะ อืมก็คือไปแค่ไอ้ที่เราเปิดได้จากลีดเดอร์ที่เป็นตัวละครออริจินอลในเกมอะเนาะอย่างไอ้พวกอ,อะไรอะเอลา,อาน่าฮลี er, เ่เซเบอร์โกมเมียมาร์สอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยสลีปพวกเนี้ยก็จะโอนไปได้ประมาณนั้นเนาะซึ่งก็ถือว่าโอเคเอโอนสลีปไปได้ก็ยังดีเพราะว่าแบบไอ้อย่างที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้เนาะว่าไอ้ไอ้สลีป พวกนี้เนี่ยมันมันทำมาค่อนข้างดีอะอะสลีพวกนี้มันค่อนข้างสวยในความรู้สึกผมอะเนาะเนี่ยดูดิสลีโพดีเซเบอร์เนี่ยสวยปะเออการที่มันโอนไปไม่ได้นี่มันมันน่าเสียดายอยู่เออก็ก็ดีแหละที่เขาให้ให,ให้โอกาสเราสองไอ้จะโอนสลีพวกนี้ไปได้เนาะตัวสกินไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราเรา,เราเข้าใจได้เพราะว่าไอ้มันเป็นมันเป็นเอนจิ้นใหม่อะ่ะเกมใหม่มันเป็นเอนจิ้นใหม่เนาะมันอาจจะ ไม่สมัยจะเข้ากับไอ้ตัวข้อมูลจากเกมเก่าได้อะไรประมาณนั้นตัวตัวสกินเลยไม่สมัยจะโอนไปได้หรืออาจจะเป็นเ,เหตุผลทางการตลาดก็ได้มั้งไม่แน่ใจ <c oughs> เขาอาจจะอยากขายสกินของเกมใหม่มากกว่าก็ได้มั้งคิดว่านะ <c oughs> ไม่รู้เนาะก็แล้วแต่เขาเออย่างน้อยคือไอส้สลีปไปได้ก็ดีแล้วแล้วก็อะไรอะประวัติการเล่นของเกมเดิมก็โอนไปได้เช่นเดียวกันเนาะก็ดีถือว่าถือว่าโอเคดีเนาะก็ประมาณนี้เกี่ยวกับไอ้ตัว อนาคตของเกมเก่าแล้วก็ตัวของที่สามารถจะโอนไปเกมใหม่ได้อะไรประมาณนั้นเนาะเอาละ่ะทีนี้มารีวิวการ์ดใหม่กันนะซึ่งการ์ดใหม่ในแพ็ค e s u r g e n t Legends เนี่ยมันจะมีการ์ดประเภทที่เรียกว่า r e s อ r r e n t เอ a r d s มาให้เราใช้เนาะอ่อซึ่ง Re s u r g r n t card เนี่ยจะใช้งานได้ในทุกฟอร์แมตยกเว้น Unlimited <c oughs> ทำไมวะทำไมไม่ต้องข้ามไม่ให้อลิมิเต็ดใช้การ์ดพวกนี้ด้วยเอาเป็นว่ามาดูอยเฟกกันเนาะ Two f o c u s focus, อันนี้เป็นข้อ2 n e นิว a l ลที่บอกว่าถ้าเกิดว่าบนบอร์ดคุณเนี่ยไม่มีอัมมาเทราสหรือว่าซูคุยมิอยู่บนบอร์ดเนาะ mm. ก็จะให้เลือกแล้วก็ซัมมอนหใน2ตัวนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าบนบอร์ดเนี่ยมีอามาเทราสอหรือว่าซูคุยมิอยู่บนบอร์ด mm. ก็จะได้ฮิวสองแล้วก็รี1นึ่งอีโวพอยต์แล้วก็รี1นึ่งมานาอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งจ่าย1แล้วได้ขนาดนี้ก็โอเคอยู่นะ อแล้วก็ตัวอัมมาเธราสือบบอกว่าเออ่ใบนี้เนี่ยเป็น2องสองสอีโวเป็นสีแล้วก็มีทอนเนาะมีวอร์ดแล้วก็ลัสเวิร์ดเนี่ยะจะฮิวหนึ่งใส่ลีเดอร์ของคุณเนาะแล้วก็เออ่ให้เทคลีเดอร์ว่าในตอนเริ่มเทิร์นถัดไปของคุณเนี่ยจะได้ซัมมอนซุคุยม,มิลงบอร์ดมาแล้วลบไปเอฟเฟกต์ลีเดอร์อันนี้ออกไปเนาะอเอฟเฟกต์นี้ไม่สามารถสแต็คได้แล้วก็ตัวซุคุยม,มิบอกว่าเป็น2องสองสองอีโวเป็นสีสี่มีกัช ลัสเวิร์ดเนี่ยบอกว่าตายแล้วยิงหน้าอกฝั่งหนึ่งเดามจดแล้วก็อเอรนะให้เทคลิเดอร์ว่าในตอนเริ่มถัดไปของคุณเนี่ยจะซัมมอนอามาเธอสือลงบอดมาแล้วลบไปเฟกอันนี้ออกไปจากหัวลิเดอร์อะไรประมาณนั้นเนาะไม่สามารถสเต็กได้ซึ่งถามว่าใบนี้เวอร์ชั่นเก่ามันคืออะไรไงมันคือมูนแอนด์ซันเนาะที่ในแพ็กใหม่นี้เนี่ยทางไซเกมเขา กูสึกว่าน่าจะขี้เกียจเนาะเขาเลยแบบเอาไออาร์ตเก่าการ์ดใบเก่าอันนี้เนี่ยมามารีขายใหม่เปลี่ยนคอร์สเป็นเอฟเฟกอะไรประมาณนั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่ดีจากไอตัวม n and Sun นะนะเพราะว่า o o n and Sun เนี่ยเอฟเฟกเก่ามันตกยุคไปละเนาะมันไม่ค่อยเก่งละอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ตัวเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันค่อน้จะอินฟินิตแวลูด้วยใช่ปะมันอินฟินิตแวลูด้วยมันแบบ ให้ให้ทั้งฮิวให้ทั้งยิงหน้าอะไรแบบเนี้ยมันเคลียออกยากอะ่ะเออถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทราน s f ฟอร์มหรือว่าแบน i ิชมันอะไรประมาณนั้นก็เลยในภาพรวมเป็นการที่เก่งมากอ,อ่าเป็นการที่เก่งมากและแบบผมเสียดายมากที่จะไม่ได้ใช้มันในอลิมิตเนาะเพราะว่าใบนี้เนี่ยสมมุตินะถ้าเกิดว่าสามารถเอาไปใช้ในอลิมิตได้อะ่ะคุณสามารถสู้แฮน d l e ลได้สบายเลยอืมคุณสามารถจะเล่นคอนโทรลเล่นมิดเอนอะไรก็ช่างแล้วแบบสู้แฮนด์เลด้วยการ์ดใบนี้ ได้สบายอ่ะมันให้ฮิลมันให้ยิงหน้ามันมันให้เทรดบอร์ดอะไรแบบเนี้ยมันให้โค้เทคคุณด้วยกันที่ตัวนี้มีทอนอะไรประมาณนั้นนะอินฟินิตแวลูอ่ะมันมันเก่งเวอร์เวอร์มากอะ่ะผมเลยเสียดายไงที่แบบเออที่จะไม่ได้ใช้มันในไอ้ฟอร์แมตอลิมิเต็ดเนี่ยเนาะอืมก็นั่นเลยนะ <c ười> คือแบบว่างไงดีอ่ะรู้สึกเดือดนิดอิดอ่ะนอนที่แบบ ไซเกมเขาห้ามเราห้ามเราไม่ให้ใช้ในอลิมิเต็ดอะคือรู้สึกว่าถ้าพี่จะเอาเอาอาร์ตเก่ามามารีขายใหม่แบบนี้เนี่ยพี่บัฟใบเก่าดีกว่าไหมบัฟใบเก่าให้มันเป็นเป็นเวอร์ชันเอฟเฟกแบบเนี้ยมันจะดีกว่ากันเยอะเลยไปเออลิมิเต็ดก็ได้ใช้ด้วยอะไรแบบนั้นน,ะนั่นแหละนะเออก็ถือว่าเป็นการที่เก่งดีครับอืมแล้วก็ใบต่อมาเนาะเป็นคอมมนเดอร์ของกอยอน พอสองสเต็ปสองสองอีโวเป็นสี่สี่ชื่อชาเลม,มานใช่หรือเปล่านะมีบอร์ดเนาะก็คือตัวมันเป็นทอนแล้วก็อีโวอีโวด้วยการกดอีโวฟรีได้ประมาณนั้นใช้ศูนย์อีโวพอยต์แล้วก็อีโวแล้วให้เทคเลดเดอร์ er ว่าแอร์ไลน์นิวเทรลของเราทุกตัวเนี่ยจะได้ดาเมจบวกหนึ่งอะไรประมาณนั้นเนาะก็คือถ้าเกิดว่าตัวนั้นยิงหน้าได้ดาเมจก็จะบวกหนึ่งด้วยถ้าเกิดว่า ตีใส่หน้าอีกฝั่งหรือว่าตีใส่มอนอีกฝั่งก็ดาเมจก็จะบวกหนึ่งด้วยอะไรประมาณนั้นเนาะเออเอฟเฟกอยู่ตลอดด้วยนะแล้วก็หนึ่งข้งต่อเทิร์นเนาะเออเมื่อเห็นอะไรนะเอลายอันอีโวนิวทรัลฟอลเวอร์อยู่บนบอร์ดเนี่ยเออถ้าเกิดว่าตัวนั้นได้รับการบนะัฟสเตตเนาะเออได้รับการบัฟสเตตปั๊บตัวมันจะได้ออโต้ e อีโวเออเอฟเฟกต์นี้ไม่สามารถสแต็กได้แล้วก็จะอยู่จนกว่าจะจบแมชเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ขอเรียบเรียงใหม่หน่อยก็คือตัวมันเนี่ยอ,อีโวฟีมีทอนอีโวแล้วให้เทคเดดเดอร์ว,ว่านิวเทาทุกตัวจะทําดาเมจทุกอย่างบวกหนึ่งแล้วก็1เข้าต่อเทิร์นถ้าบนบอร์ดคุณมีตัวนิวเทาทีา่ยังไม่อีโวแล้วตัวนั้นได้รับการบัฟสเตตเนะเาะตัวมัน,น่ะจะได้ออโต้อีโวฟรีอะไรประมาณนั้นซึ่งค่อนข้างเก่งเลย เออค่อนข้างเก่งเลยเนาะอ,อ่คือแบบอะไรอะ่ะไอตัวสมมุตินะถ้าใส่มูนแอนซันก็เล่นกับมูนแอนซันแล้วแบบบัฟมันแล้วก็ให้มันได้ออโต้อโวฟรีทุกเทิร์นอะไรประมาณนั้นอะ่ะก็ถือว่าถือว่าแรงอยู่เนาะเออแล้วก็ว่างไงดีอ่ะไอพวกอสก่าชิโอริมันก็จะดูเก่งขึ้นด้วยใช่ปะเออถ้าเกิดว่าไปไปบัฟพวกมันได้อะไรประมาณนั้นเออบัฟสเตตให้พวกมัน ก็โอเคอะ่ะคือสมมุติถ้าไปใส่ในเด็กแกร,รี่เนาะใส่ในเด็กแกร,รี่แล้วก็ใส่มูน,นันซันแล้วก็เล่นใบป,ปิดเป็นเรเดียลอะ่ะม,มันจะกลบจุดอ่อนให้เรเดีลได้คือเรเดียลมันมีปัญหาอะไรยังไงใช่ปะเรเดียลอะ่ะสำหรับในในตอนเนี่ยคือจำนวนแกร,รี่มันสามารถที่จะปั่นถึง20ในเทินเทิน6เทิน์น7ได้ง่ายๆแล้วอะ่ะแต่ว่า ไอจำนวนอีโวอะมันไม่ทันเลยเออจำนวนอีโวมันมันช้าอยู่เออแล้วแบบถ้าเกิดว่ามีใบนี้มาที่ที่คอยทำให้ตัวนิวเทรลมันออโต้อีโวได้เรื่อยๆทุกเทิร์นเนี่ยมันก็จะทำให้เควสไอเนี่ยเควสของเรเดียวอะในในพาร์ทของ e อีโวมันมันเสร็จได้ง่ายขึ้นด้วยประมาณนั้นเนาะเออก็เออ,เอ,อคิดว่าคิดว่าน่าลองดีเออหน้าหน้าไปลองกับไอเรเดียวดีว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่า ืมก็รอดูกันแล้วก็ไอตัวใบใหม่ที่เป็นออฟฟิเซอร์ของก้อยยอนเนาะใบทองใบนี้บอกว่ามีชื่อเป็นไฮมายไนท์สองหนึ่งหนึ่งอีโวเป็นสามสามมีรัสมีแฟนๆบอกว่าให้บวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งใส่แอร์ไลน์นิวทอลโฟลเลอร์เบอร์หนึ่งตัวอ่านี่ไงเอาไปบัฟก็คือเซตเทคไอหนี Any, แล้วก็เอาตัวนี้ไปบัฟไอตัวอมาเทราสื่อกับซูคุยมิเวอร์ชั่นใหม่แล้วทีนี้เนี่ยได้อะไรอีกอะ บัฟให้ตัวนิวเท่าแล้วฮิวสองไซร์เดอร์ตัวเองสไตร์ Strike, ถ้าเกิดว่าบนบอร์ดคุณมีตัวนิวเท่าการ์ดอย่างน้อย2ใบนบนบอร์ดก็จะให้เอฟเฟกต์ลิเดอร์ได้ดีไวซิลเนาะเอ่อให้ให้หัวลดเดอร์เนี่ยได้ได้ไดีไวซิลกันดาเมจได้1ทีอะไรประมาณนั้นอืมเก่งเก่งแต่ว่าเอา่อมันถ้าเกิดว่าเล่นในอลลิมิเต็ด น่าจะยังแทนไลนาร่าไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าค ondition ของไลนาร่ามันง่ายกว่ากันเยอะเนาะเพราะว่าไลนาก่าเนี่ยต้องการคอมมานเดอร์แค่ใบเดียวเพื่อเอาดีไว์ชิลแต่ว่าอันนี้เนี่ยม,มันต้องการไอ้อนันน่ะมันต้องการนิวเท่ากั๊ดสองใบบนบอร์ดซึ่งออนอกจากไอ้พวกซูคุยม,มิกับอามาเทราสึเนี่ยอีกใบหนึ่งจะเป็นอะไรก็ต้องรอดูกันเนาะว่าว่าเราจะเสร็จอะไรได้ง่ายๆบ้างอาจจะเป็นอสก้าเชียววิก็ได้ประมาณนั้นเนาะแต่ในภาพรวมคือค่อนข้างเก่ง ค่อนข้างเก่งอยู่มันให้บัฟด้วยให้ฮิวด้วยให้ดีไวซ์ฮิลด้วยเออค่อคนข้างดีอะสหลใบนี้เนาะแล้วก็ใบต่อมาก็จะเป็นจิ Ginger นเจอร์เนาะจินเจอร์ที่เป็นอาร์ตเก่าแล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกต์เช่นเดียวกันสินะ,ะเป็น 33, ope, เป็น933 e ามอีโวเป็น55เนาะตัวการ์ดใบนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ตามที่คุณเล่นการ์ดที่ติดเทรดไอ้ไการ์ดที่มันติดเผาเนี่ยเนาะ จะลดคอร์ดการ์ดใบนี้บนมือลงหนึ่งเนาะแล้วก็แฟนแฟจะได้ scorching curse ขึ้นมือคุณเนาะแฟนแฟได้โทเค็นสเปลขึ้นมือแล้วก็อีโว e ให้เทคดีเดอร์ให้เฟเกกับดีเดอร์เว่าในตอนจบเทินของคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มี airline scorching curse อ,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 อยู่บนมือคุณเนาะไม่มีโทเค็นสเปลอยู่บนมือคุณเ่จะจะได้ฟรีหนึ่งใบขึ้นมือตอนจบเทิน เสกฟรีหนึ่งใบขึ้นมือตอนจบเทิร์นเอฟเฟกนี้ไม่สามารถแสแต็กได้แล้วก็อยู่จนกว่าจะจบแมชมก็คือ,อลงมาลงมาได้โทเค็นอันนี้ได้ได้โทเค็นสเปลหน้าตาแบบนี้เนาะลายศูนย์แล้วก็อีโวให้เทคดิดเดอร์ไปตอนจบเทิร์นก็คือถ้าเกิดว่าบนมือค้นไม่มีโทเค็นใบนี้ก็ก็ได้ฟรีได้เสกฟรีขึ้นมือประมาณนั้นก็ดีอ่ะก็ดีแล้วก็ Uh, ตัวสเปลโทเค็นเนี่ยนะบอกว่าใกล้โซนแล้วให้ให้เลือกให้เลือกอ allied jinger r a g งเวิร์ดหรือว่าหรือว่า a l ไ i e d f o ลเวอร์ที่มีเทรดเนาะอออืมเ่ uh, ถ้าเกิดว่าคุณเลือกเป็นจิงเจอร์เนี่ยจะได้ยิงสาร d a m a g ใส่ all enemy follower แล้วก็ฮิวสาม defense ใส่ลีดเดอร์คุณด้วยอืมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลือก a l ไ i e d f o ลเวอร์ที่ติดเทรดแทนที่จะเป็นจิงเจอร์เนี่ย จะได้เอา Copy ของการ์ดที่เราเลือกเนี่ยขึ้นมือแล้วเปลี่ยนคอร์ดของเปลี่ยนคอร์ดเปลี่ยนพลังโจมตีและดีเฟนต์เป็น1เนาะไหน,นไขอดูเอฟเฟกใบเก่าหนะ่อยเอ่อขอเทียบใบเก่าหนะ่อยใบเก่ามันเป็นสายอีโวเนาะคือใบใหม่มันก็ดูดีนะแต่ว่าอยากรู้ว่ามันดีกว่าใบาเก่าแค่ไหนอะใบเก่ามันเป็นตัวอันนี้เนาะจินเจอร์อคเคอร์สอคเคอร์สิทเวิร์ด เออเป็นเป็นสเตตพื้นฐานเป็น55เลยเนาะแล้วก็อีโวเป็น77แล้วก็คอนดิชันในการลดคอร์สเนี่ยมันจะยากกว่ากันด้วยตรงที่ว่าเอา่อต้องต้องถือบนมือแล้วก็ต้องต้องสั่งอีโวต้องสั่งอีโวตัวบนบอร์ดอะไรประมาณนั้นตัวนี้มันถึงจะลดคอร์สตัวเองแต่ของใหม่ก็คือขอแค่คุณเล่นการ์ดที่ติดเทรดคุณสามารถจะลดคอร์สไปนี้ได้เลยซึ่งอะไรที่ลดคอร์สมันได้ละ่ะก็พวกเชสเนาะ ออพวกเชสสามารถที่จะลดคอสมันได้แต่ว่าเชสเนี่ยมันจะตกทายไปตอนแพ็คไอ้นี่ไงเอ่อ celestial dragon blade เพราะงั้นเอ่อเพราะงั้นเนี่ยเอ่อฝั่งโกลเดชันก็ต้องหาตัวติดเทรดไอเด็กติดเทรดเด็กอื่นมามาคอยลดคอสไอ้ใบนี้ประมาณนั้นเนาะเออแล้วทีนี้เอฟเฟกอื่นของจินเจอร์ตัวเก่าอะเอ่อแฟนๆฟของจินเจอร์ตัวเก่าเนี่ยมาบอกว่าเอาจินเจอร์เคิร์สขึ้นมือคุณเนาะ เออแล้วก็อีโวให้เทคลิเดอร์เหมือนกันว่าเออ่ในตอนเริ่มเทิร์นของคุณจะได้จินเจอร์เคิร์สขึ้นมือคุณเอฟเฟกนี้ไม่สามารถสแต็กได้แล้วอยู่จนกว่าจบแมชก็คือคอนดิชั่นของใบใบเก่าอ่ะไอไอตัวในส่วนของเทคลิเดอร์เนี่ยนะมันง่ายกว่าตรงที่ว่าคุณคุณแบบไม่ไม่โดนบังคับว่าต้องต้องไม่มีไอตัวโทเค็นสเปลบนมือเนาะคือต่อให้คุณมีโทเค็นสเปลบนมือเนี่ยอไอตัวเอฟเฟกต์ลิเดอร์ของใบเก่ามันก็ยังเสกให้ประมาณนั้น เออแล้วก็โทเค็นสเปลของไปเก่าเนี่ยมันบอกว่าเอ่อง่ศูนย์เปลี่ยนคอร์สของ follower บนมือคุณเป็น1แล้วก็เปลี่ยน stat และดีเฟนเป็น1น,นด้วยเอาไรประมาณนั้นเนาะก็คือตัวตัวโทเค็นสเปลอะดูไม่ค่อยเก่งเท่าของเก่าหรือเปล่าเพราะว่าของเก่าเนี่ยคุณสามารถที่จะถือซุสเอาไว้ได้ถือซุสเอาไว้แล้วก็เออใช้ใช้โทเค็นเดี๋ยวขอขอ เปิดหน้าสุดให้ดูนะสุดคือไอ้ตัวไกสิบใบนี้เนาะอะสุดอีโวคุณถือสุดใบนี้ไว้ได้แล้วไอ้ตัวใบเก่าเนี่ยมันสามารถจะลดคอส,สุดจากมือได้เลยแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นของเวอร์ชันใหม่เนี่ยถ้าคุณจะอยากได้สุดหรือว่าก๊อปปี้ของการ์ดอะไรก็ช่างขึ้นมือคุณเนี่ยคุณต้องเล่นมันลงบอร์ดก่อนนะอ่ะคุณต้องทําไงก็ได้ให้มันลงบอร์ดก่อนอนะ่ะซึ่งซึ่งมันก็ยากกว่าเนาะแต่ว่า ที่ดีกว่าคือมันให้เอฟเฟกต์เคียร์บอร์ดมาด้วยก็คือเคียร์บอร์ดเคียร์บอร์ดแล้วก็ฮิวสามใส่คุณะมันมันก็มันก็ดีไปคนละแบบเนาะเออมันมันก็ดีไปคนละแบบอะไรประมาณนั้นก็ก็โอเคเอฟเฟกลดคอใช้งานง่ายกว่าเอฟเฟกต์ลีดเดอร์อันนี้ดูจะคอนดิชันยากกว่าของเก่าแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็เอฟเฟกอันนี้ก็ มีข้อดีข้อเสียที่ต่างจากของเก่าซึ่งผมมีความรู้สึกว่าของเก่ามันดีกว่านั่นแหละในแง่ของการที่มัน,มนลดคอร์สบนมือได้แต่ก็นั่นแหละนะมันมันได้เคีย์บอร์ดมามันก็ไม่ได้แย่เออถือว่าโอเคอยู่แล้วทีนี้ก็มาดูใบนี้กันเนาะฮันน่าโมเดลสติลเดนเป็นการเทรดมานาเรียที่คอร์สสามแสนสามสามอีโวเป็นห้าแฟนๆบอกว่าเอามานาเรียสเปลจากเด็กหนึ่งใบขึ้นมือแบบแรนดอมแล้วก็แฟนๆอีกอันเนี่ย มันจะเช็คว่าในแมชนี้คุณเล่นมานาเรียการ์ไปครบ10ใบไหมถ้าครบ10ใบเนี่ยจะได้ลดคอร์ต,ตัวไอ้มานาเรียสเปลบนมือคุณทุกใบลงหนึ่งเนาะอ่าแล้วก็ให้เอฟเฟกต์กับไอ้พวกสเปลพวกนั้นด้วยว่ายิงหนึ่งดาเมจใส่เอนเนมี่เด็ดเดอร์ประมาณนั้นเติมดาเมจให้ได้ลดคอร์สเปลบนมือได้แล้วก็ได้เสิร์ฟสเปลดด้วยคือแบบเก่งไม่ต้องพูดเยอะเนาะอ่าคือคือเก่งแบบไม่ต้อง อธิบายอะไรเยอะเลยอะ,อะแล้วแบบมันอัปเกรดจากตัวเก่าค่อนข้างมากด้วยเนาะฮันน่าเนี่ยเป็นการ์ดอีกหนึ่งใบที่ไซเกมเขาก็ขี้เกียจอะเนาะไปไปรีไซเคิลของเก่ามาใช้อะไรประมาณนั้นเอามาเปลี่ยนคอร์สเปลี่ยนเทคซึ่งไอตัวของเก่าของฮันน่าเนี่ยมันมันกากมากอะเนาะเออมันเป็นคอร์สหที่กว่าจะได้แวรลูอะคือตอนจบเทิร์นอะมันมันช้าไปเว้ยเออพอปรับเป็นแบบนี้เนี่ยมันมันก็ มันก็โอเคอะเ,อเก่งขึ้นเยอะอแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยคุณคุณไปออกแพดปรับบาลานซ์าร์ดดีกว่าไหมอะอัลลิมิตเขาจะได้ใช้ด้วยอะเอเอแล้วก็ตัวฮันน่านี่มันมีเทรดเป็นมานาเวียใช่ปะนั่นหมายความว่ามา,เล,เ,เ,าเล่นกับไอตัวจินเจอร์ได้เนาะเล่นกับไอตัวจินเจอร์เวอร์ชันนี้ได้ก็น่าจะเป็นมานาเรียจินเจอร์ีหละมั้งกับไอโอดชันรอบนี้แล้วก็ตัวอีกอันหนึ่งของมานาเรียเนาะ คือ Academy Worm m i s อันนี้เป็น2 2 2 e v o เป็น 4, 4. แฟนแฟให้เลือกก็วางเ a d i a n t ไว i t เว o r m หรือว่า g r i m Back Wo ิรให้ให้เลือกตัวเดียวตัวหนึ่งขึ้นมือคุณแล้วก็ถ้าเกิดว่าในแมชนี้เนี่ยคุณเล่นการ์ดมานเรียไปครบ10ใบเนาะจะได้ทั้งคู่ขึ้นมือแทนเลยอะไรประมาณนั้นไม่ต้องเลือกเนาะแล้วก็โทเค็น2ตัวนี้สามารถที่จะลดคอตัวเองได้ถ้าเกิดว่ามันเห็นคุณเล่นการ์ดมานเรีย อะไรประมาณนั้นเนะเาะแล้วแบบตัวอันนี้ไอตัวไวเวิร์มเนี่ยมีทอนแล้วมีแฟนแฟ,นแฟนที่ลงมาแล้วได้ฮิลสามลิเดอร์ด้วยแล้วก็โจกกัหนึ่งใบด้วยถือว่าดีมากเลยกับการที่มันสามารถกลายเป็นคอสศูนย์ได้แล้วก็ได้ฮิลฟรีโจฟรีอะไรประมาณนั้นแล้วก็อ,อันนี้สามารถเป็นดาเมจแบบจ่ายศูนย์ได้เนาะก็คือมีรัสมีแฟนแฟ,นแฟนที่ลงมาแล้วเนี่ย ยิงดาเมจใส่บอดอีกฝั่งแล้วก็ยิงเซนาลีดเดอร์อีกฝั่งด้วยดาเมจอะไรประมาณนั้นก็ <im itation> อย่างที่บอกเมื่อกนะี้เนาะมันมันสามารถกลายเป็นไนร้ศูนย์ได้ถ้าเกิดว่าเห็นเล่นสเปลไม่ใช่เห็นเล่นการ์ดมานเ,เยอะเยอะมันก็ถือว่าโอเคทั้งคู่กับไอการ์ดสใบนี้ซึ่งเ,เมื่อเทียบกับไอตัวเว r ร์มิเวอร์ชันเก่าเนี่ยนะเวร์มิสก็เป็นอีกใบหนึ่งที่แบบ ใส่เกมเขาก็ขี้เกียจเนาะไปรีไซเคิลของเก่ามาใช้เวอร์มิสเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันก็เล่นยากกว่า uh, คือมันลงเป็นดับสได้เหมือนกันแหละแต่ว่าไอตัวการที่จะเอาโทเค็นมันมาใช้เนี่ยมันต้องมี6มานาเนาะ uh, มันต้องมี6มานาซึ่งในในบางแมชอัพมันช้าไปไงเอออะไรแบบนั้นแบบนี้ก็ถือว่าโอเคละกับไอการ์ดมานาเรียนในชุดนี้เ uh, ก็ดูไปอื่นที่จะปิินมาแต่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะเก่งแหละ เออน่าจะเก่งแลละคิดว่านะกับไอ้การ์ดมานาเรียในใน,ในเซตนี้อ่าแล้วอันนี้เป็นการ์ดใหม่เลยเนาะแล้วก็เป็นใบสุดท้ายของคลิปนี้แล้วด้วยเอ่อเฮลิโอเฮดลิชอันนี้เนี่ยเอ่อเผื่อใครจำไม่ได้ใครที่เล่นมานานแล้วแต่จำการ์ดก,าก่าๆไม่ได้มันคือไอ้ตัวเฮลิโอใบนี้เนาะที่เมื่อก่อนก็ซีเพลย์ค่อนข้างเยอะเนาะคือเวลาตายมันจะเสกซอมบี้หรือว่าลิชได้อะอะไรประมาณนั้นก็ค่อนข้างที่จะเป็นการ์ดที่เก่งเนาะ ทีนี้มาดูเวอร์ชั่นใหม่ของมันเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเออมันกลายเป็นเลเจนด์ละและ้วก็เอ่อเป็นคอสสี่แสองหนึ่งอีโวกลายเป็นสี่สามอืมแล้วก็เวลาที่มันถูกฟิวใส่การ์ดใบอื่นเนี่ยจะได้อ่อหนึ่งชาร์โดเนาะก็คือหลงบวกหนึ่งแล้วก็เอ่อตัวมันมีรัสมีเบนมีลัสเวิร์ดที่มันจะรีแอนิเมตเอ็กซ์ได้เอ็กซ์เนี่ยเท่ากับไอ จำนวนการที่ถูกฟิลส์ไปในแมชนี้ซึ่งมันมีเขียนไว้ว่าไม่สามารถจะชุบตัวเองได้เนาะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันชุบตัวเองได้มันสามารถจะทำลูปอะไรที่มันบ้าบ้าบอๆได้อะพราะางนั้นก็แบบนี้ดีแล้วเนาะแล้วแบบที่มันรีแอนิเมตเอ็กซ์เนี่ยมันก็ชุบตัวกงๆได้หลายตัวเนาะเอเบซิโคลเนลเนี่ยหรือว่าตัวอิ g จิสของเนโครเนี่ย อะไรประมาณนั้นมันก็มันก็ุบได้ใช่ปะ,ะแต่อาจจะอาจจะต้องฟิวชั่นการเยอะๆหน่อยซึ่งถ้าเกิดว่าเล่นเด็กเอ่ออีจิสเนโคที่ฟิวชั่นเยอะอยู่แล้วเนี่ยมันก็คงไม่เป็นปัญหาหรอกมั้งก็คิดว่าน่าจะซีเพลย์แต่อาจจะแต่อาจจะเป็นแค่ในเด็กอันนั้นแหละในในเด็กอีจิสเนโคเด็กอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะออกไปเล่นกับเด็กอื่นได้ไหม อะไรประมาณนั้นมันอาจจะมีตัวคอร์ดน้อยๆที่โกงๆแล้วให้ฮลิโอชุบได้ก็ได้อะไรประมาณนั้นเนาะโอเคนั่นคือทั้งหมดของวันนี้ครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบแพ็คนี้เท่าไหร่ตรงที่มันมันรีไซเคิลอาร์ตจากการ์ดเก่าๆแทนที่จะไปบัฟการ์ดเก่าๆให้มันเก่งขึ้นนี่แหละอะไรประมาณนั้นเนาะก็เออบ่นมากไม่ได้เนาะเออคือแบบเราก็บ่นไปมันก็แบบทำอะไรมากไม่ได้อยู่แล้วเนาะ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ